ัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาที่โครงการ Glory Village อีกแล้วนะคะซึ่งก่อนอันนี้เราก็เคยมากันแล้วแต่ครั้งที่แล้วเรามาดูตัว Type A กันเป็น Type เริ่มต้นนะคะรอบนี้เราจะมาดู Type C กันค่ะจะเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นมาที่นี่นะคะก็จุดเด่นของเขาเลยก็คือส่วนกลางส่วนกลางเขาเป็นส่วนกลางที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แทบจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในพัทยาเลยก็ได้ถ้าพูดถึงเรื่องหมู่บ้านแล้วอ่ะเนาะใช่ครับที่สร้างเสร็จแล้วที่พร้อมมาตอนนี้ครับก็จะเป็นใหญ่ที่สุดในพัทยาแล้วก็ถ้าเรามองไปทางข้างหลังเราก็จะเห็นบ่อน้ำพร้อมน้ำพุแล้วก็มีทางเดินแบบสามารถเดินเล่นรอบๆได้ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยชมวิวรับบรรยากาศเป็น jogging track ไว้ออกกําลังกายได้ jogging track ได้ด้วยใช่ครับมันก็จะมาถึงรอบตรงนี้เลยรอบเราด้วยใช่แล้วก็ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะคะเขาก็มีบาร์ให้เนาะเป็นร้านชื่อร้องกับบาร์คาเฟ่เล็กๆสามารถซื้อของได้ฝั่งนี้แล้วก็เราเอามาทานตรงนี้ใช่ก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็พูดถึงโซนกลางอีกนิดนึงนะครับว่าเราตรงนั้นมีสเตจด้วยเราสามารถจองที่นี่ได้เหมือนแบบเอามาทำอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเวทีแบบทำอีเวนต์ทำกิจกรรมได้เลย ในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราเบื่อนะมีที่เล่นกอล์ฟตรงนี้ด้วยพวกมินิกอล์ฟข้างหลังเราใช่ครับก็อย่างที่ว่าที่นี่ส่วนกลางก็ถ้าพูดถึงเรื่องหมู่บ้านที่สร้างเสร็จแล้วก็ที่นี่ก็ใหญ่ที่สุดในพัทยาแล้วใหญ่ที่สุดแล้วก็ค่อนข้างมีหลากหลายเลยนะกิจกรรมใช่ครับน้ำพุตรงข้างหลังเรานี่ไม่ได้ไว้แค่ชมอย่างเดียวนะครับอันนี้มันจะช่วยได้สำหรับฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสมัยนี้ฝุ่นมันก็เยอะเนาะทุกที่แต่อันนี้มันสามารถช่วยในเรื่องกลิ่นเรื่องฝุ่นได้อะไรเงี้ยครับใช่การมีแบบบ่อน้ำแบบนี้ก็จะทำให้มันล่มลื่นแล้วก็เย็นด้วยใช่คนสร้างได้คิดได้แบบคิดดีเลยนะครับใช่เขาวางแผนมาดีวางแผนมาดีมาก ใช่ ใช่งั้นทีนี้เราไปดูบ้านกันเนาะเนาะไปดูบ้านกันพูดถึงบ้านที่เราจะไปดูอ่ะถ้าได้พล็อตเนี่ยคือได้เปรียบมากเลยนะเพราะว่าได้วิวดีมากๆวิวของส่วนกลางแล้วก็อยู่ใกล้น้ำพุอย่างที่ว่าก็ช่วยเรื่องความแบบลมลื่นความเย็นสบายเนาะใช่ครับเดินออกมาจากห้องนั่งเล่นแล้วก็มาถึงจุดตรงนี้ที่เราอยู่ตอนเนี้ยใช่ครับแล้วเขาจะตกแต่งสวยมากนะรอบๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีส่วนกลางแค่นี้นะคะเขายังมีส่วนกลางทีปาร์ตี้แล้วยังจะมีคลับเฮาส์อีกซึ่งคลับเฮาส์อาจจะยังสร้างไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวไว้สร้างเสร็จเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีใช่ครับ แล้วก็อยากเกริ่นด้วยว่าตรงข้างหน้าโครงการครับก็เขาจะทำเหมือนเรียกว่าชุมชนเล็กๆได้ไหมที่จะมีเหมือนพวกcommercial shop อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือจะมีแบบพวกร้านค้าอะไรตรงข้างหน้าหมู่บ้านซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวแล้วก็เหมือนเราก็ยังมีร้านอาหารร้านค้าให้ยังได้ออกไปอยู่นะคะใช่แล้วก็เขาก็จะแบ่งแยกเป็นโซนอย่างดีเลยนะที่นี่คือข้างในหมู่บ้านก็จะเป็นโซนของพักอาศัยแล้วโซนข้างหน้าหมู่บ้านนะคะตรงก็ยังอยู่ในรั้วหมู่บ้านอยู่แต่เป็นโซนฝั่งด้านหน้าก็เขาจะมีไว้ให้สำหรับคนที่อยากปล่อยเช่าลงทุนก็สามารถปล่อยเช่ารายวันได้อ๋อใช่มันจะไม่เข้ามารบกวนคนที่อยู่ภายในresidential zone ที่อยู่นี่ก็คิดมาดีนะใช่เขาวางแผนมาดีมากเลยค่ะโครงการนี้ตอนนี้เรามาอยู่ตรงข้างๆบ้านของ type C อันนี้ที่เราจะพามาดูนะคะเราก็ไปดูกันแล้วเข้ามาตรงบริเวณบ้านแล้วเนาะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสนะใช่พร้อม sun bed นั่งชมวิวได้เพราะว่าตรงฝั่งนี้เราก็จะมีแบบพวกสวนของโครงการเลยแล้วคือตรงนี้มันล่มลื่นมากเลยเนาะแล้วก็มีสระว่ายน้ำก็เป็นสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge น้ำก็จะหล่นไปด้านข้างใช่ครับใช่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้อย่างที่ว่าก็คือพล็อตนี้ก็จะใหญ่พิเศษหน่อยซึ่งปกติ Type C แล้วอ่ะตัวสระว่ายน้ำจะอยู่ข้างหน้าบ้านแต่ด้วยความที่พล็อตนี้ใหญ่พิเศษก็จะอยู่ข้างๆบ้านอ๋อแต่อย่างนี้ก็ดีเนาะก็ดีไปอีกแบบนึงอ่ะเราก็เดินไปดูข้างหน้าบ้านกันฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนหญ้าอันนี้เขาเอาไว้ให้สำหรับตกแต่งเองได้ถ้าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมสมมติเราอยากทำพวกแบบสวนอะไรน่ารักที่เรามองออกมาจากข้างในแล้วก็มาเห็นแบบมีวิวของตัวเองนี่ก็ถึงที่จอดแล้วนะครับบริเวณเขาใหญ่มากเลยบ้านหลังตัวพอร์ตนี้นะคะใช่
ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดรถนะคะประตูข้างหน้าก็เป็นแบบอัตโนมัติเกตซึ่งเป็นประตูอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้ก็จะจอดได้3คัน3คันเลยนะที่จอดใหญ่มากใหญ่มากๆตกแต่งให้ด้วยนะครับดักก้านี่เลยนี่ EV Charger แล้วก็ที่ล้างมือเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับที่ล้างมือใช่เพราะพอเราไปจับแตะรถอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ต้องมาล้างมือเนาะทีนี้เราก็ไปเข้าบ้านกันใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นดิจิทัลดอร์ล็อกสแกนใบหน้าได้ด้วยแล้วก็เป็นแบบเป็นการ์ดก็ได้แล้วก็เป็นแบบใส่รหัสก็ได้เอามาใส่รหัสก่อนโอ้โหสวยนะครับตกแต่งสวยมากที่นี่ชอบอันเนี้ยเก๋มากเลยอ่ะใช่ก็เป็นที่เก็บของอีกแล้วนะดูแบบโค้งโค้งพิเศษนิดนึงแล้วก็ข้างหลังเราตรงนี้ห้องนี้เนาะห้องแรกที่เราเจอฝั่งนี้เลย powder room powder room รับแขกแน่นอนที่นี่เขาจะเป็นกระจกแบบ smart mirror อ๋ออย่างนั้นเนาะทีนี้เราก็ไปทางนี้กันไปดูโซนนี้โซนครัวนะคะเขาจะมีไอแลนด์ขนาดใหญ่มากใช่แต่นี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันก็สำหรับแบบทำกาแฟทำอะไรอย่างนี้เนาะว่าที่นี่ก็ยังไม่ได้ทำเตาไฟฟ้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไม่ได้มีเตาฟูใช่เตาฟูตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บไว้ใช่แล้วก็เป็นเหมือนดิสเพลย์เราจะแบบวางพวกเครื่องดื่มแล้วแก้วน้ำอะไรแบบนี้ได้ซึ่งข้างในเขาจะติดไฟให้แล้วเราสามารถมองเห็นข้างในได้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นดิเน็งแอเรียดิเน็งแอเรียยังใหญ่ด้วยนะครับสำหรับ8คนนั่งชมวิวได้ฝั่งนี้คือตรงนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นกระจกเนาะกระจกแบบตัว L ซึ่งเราก็มองเห็นบ้านกระจกรอบๆ บ้านเลยบางใหญ่เลยกระจกบางใหญ่ใช่แล้วพูดถึงนะsliding door ของเขาอะคือกระจกเขาเป็นค่อนข้างแบบหนาแล้วก็ทำให้เราไม่ค่อยได้ยินเสียงข้างนอกเลยใช่ซึ่งก็จะเรียกว่าเป็น soundproof ก็ได้ soundproof ใช่การความร้อนด้วยนี่ใช่ก็เป็นแบบว่าเขามีฟิลเตอร์มาแล้วก็จะช่วยเรื่องกรองแสงให้แล้วก็ตรงนี้ค่ะโอ้ living area ขนาดใหญ่มากใหญ่โซฟายังใหญ่เลยนะโซฟาเขาสวยนะใช่ครับก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างกว้างขวางมากเลยแล้วก็คือเป็นเหมือนจุดสวนรวมเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็เราเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นวิวสวนของเราไม่ใช่แค่นั้นคือสวนกลางเนาะสวนกลางใช่ฝั่งนี้เห็นสวนกลางเราก็ยังไม่ได้เกิดเลยนะคะพล็อตนี้ก็คือ type C นะคะ type C เป็น typeที่3คือแท็บที่นี่จะมี A B C ซึ่งก่อนอันนี้เอพิโซดก่อนอันนี้เราก็เคยเกริ่นไว้แล้วนะคะแท็บ C จะมีพื้นที่เริ่มต้นอยู่ที่133ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอย650ตารางเมตรราคาเริ่มต้นของแท็บ C จะอยู่ที่ 25.6 ล้านบาทรวมเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นมานี่คือรวมแล้วนะคะแต่พล็อตนี้เป็นพล็อตที่ใหญ่พิเศษก็จะไม่ใช่ราคานี้นะคะก็ใหญ่ก็อย่างที่เห็นก็คือติดกับสวนกลางเลยแล้วหลังนี้เท่าไหร่ครับหลังนี้นะคะ245ตารางวา650ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่ 49.7 ล้านบาทค่ะพิเศษด้วยที่อยู่ตรงข้างสวนกลางเลยเนาะมีคนพยายามจับกันเยอะใช่มีคนอยากได้เยอะใช่อยู่ใกล้สวนกลางใหญ่อันนี้แล้วก็อยู่ใกล้สวนกลางทีปาร์ตี้ด้วยก็ค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของทีวีซึ่งเขามีการลักษณะแบบ built-in ทีวีเข้าไปเห็นไหมคือทีวีไม่ได้นูนออกมานะคือทีวีจะแบบเหมือนกลมกลืนไปกับผนังแล้วก็มีที่เก็บของเยอะแยะตรงนี้ใช่เขาก็ built-in มาให้จัดเต็มมากใช่เรามาดูกันต่อไปแล้วเราก็ไปดูครัวไทยก่อนดีกว่าห้องครัวไทยของเรานะคะเฮ้ยกว้างขวางมากเลยนะกว้างมากใช่คือเป็นครัวที่ทำอาหารจริงจังเลยเนาะใช่คือเราก็จะสามารถแบบเก็บเก่งไว้ในนี้ไม่ต้องเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นใช่เขาก็มีกระจกระบายอากาศแล้วฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟู้ดดูดควันแล้วก็เตาฟู้ของบอชฟู้ดดูดควันนี่ก็เป็นของซีเมนส์เป็นของเยอรมันค่ะแล้วก็เขาก็บิวอินมาให้ลักษณะแบบนี้เลย
ือก็เป็นในโทนเทาๆแล้วก็อย่างที่ว่าคือเชลของที่นี่ก็จะเป็นแบบเนี่ยพิเศษนิดนึงนะดึงลงมาจ้าคือแบบว่าสะดวกสบายมากอ่ะเพราะไม่ใช่ทุกผลที่จะสูงขึ้นไปหยิบได้ที่จะเก็บอะไรได้อันนี้คือแบบหยิบจับง่ายมากสะดวกสบายมากเลยนี่อันนี้ซักโคลสแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นซิงค์นะคะซิงค์ขนาดใหญ่ใช่ตอนนี้แล้วก็ชมวิวข้างนอกได้ข้างนอกก็เป็นสวนใช่เก็บได้ด้วยตรงนี้ครับถ้าแดดร้อนเนาะแต่มันน่าจะมีแดดเข้าบ้างครับฝั่งนี้ไม่น่ามีแดดต้นไม้ข้างนอกบังอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ทีนี้เราก็ไปดูข้างนอกกันอะไรอะไรอ่ะห้องเก็บของใต้บันไดเป็นห้องเก็บของใต้บันไดอยู่ตรงนี้พูดจริงๆพูดถึงแล้วมันก็สะดวกกับแม่บ้านนะคะถ้าเกิดเรามีแม่บ้านเนี่ยก็คือตรงนี้โซนหลังบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนของแม่บ้านอยู่แล้วเขาก็separate โซนก็คือเขาแยกโซนให้กับแม่บ้านคือตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างโซนเก็บของเก็บอุปกรณ์เครื่องทำความสะอาดได้นี่โซนซักล้างอย่างนี้นี่เลยโซนซักล้างของเขาก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็สามารถตากผ้าตากอะไรได้แล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้เป็นเครื่องซักผ้าของ Samsung นะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องแม่บ้านค่ะใช่ครับเชื่อมต่อกับที่จอดรถก็คือแม่บ้านไม่ต้องเข้าผ่านแม่บ้านอะไรเงี้ยครับใช่เข้าไปทำอาหารก็เข้าไปทำตรงนี้โซนหลังบ้านได้เลยก็คือก็เป็นการแยกโซนอย่างชัดเจนระหว่างผู้พักอาศัยในบ้านแล้วก็โซนของเมดนะคะพื้นที่สีเขียวก็เยอะนะตรงนี้สามารถเอาที่นั่งอะไรอย่างนี้แบบมาให้เมดได้ถ้าเราน่ารักกับเมดถ้าเราน่ารักกับเมดเราก็ดูโซนหลังบ้านตรงนี้ครบแล้วเนาะจะเข้าไปดูข้างในกันป่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเรามาดูห้องนอนแรกก่อนซึ่งอยู่ชั้นล่างนี้นะคะเป็นห้องสุดท้ายแล้วค่ะที่อยู่ชั้นล่างนะคะเข้ามาตรงนี้เลยคือห้องนี้จะติดกับเทอร์เรสใช่แล้วก็ Terrace. ได้วิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวของส่วนกลางส่วนกลางใช่เห็นน้ำพุด้วยจากตรงนี้ห้องนี้เหมาะกับผู้สูงอายุใช่ก็ถ้าเรามีแบบผู้สูงอายุที่ไม่สามารถขึ้นตรงบันไดแบบยังสะดวกก็นี่แหละต้องมีแล้วอืมใช่แล้วก็ทุกห้องนอนก็จะมีห้องน้ำในตัวใช่แล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเขาก็มีแบบลักษณะเฮดบอร์ดที่เหมือนกับว่าเกือบจะบิวอินเข้ามาให้แล้วแล้วก็เป็นเฮดบอร์ดแบบหนังพร้อมเตียงคิงไซส์เตียงคิงไซส์ปลายเตียงก็จะมีเหมือนเดเบสคือไว้นั่งแต่งตัวอะไรได้ใช่หรือจะนั่งดูทีวีตรงนี้ใช่แล้วนี่ก็เป็นต้องการอยู่ใกล้ๆทีวีตรงฝั่งขวานี้ก็จะเป็นบิวอินตัวเสื้อผ้ามาให้นะคะแล้วก็แอร์ฝังด้วยใช่ที่นี่เป็นแอร์ฝังแล้วก็ห้องน้ำที่นี่นะคะก็อย่างที่ว่าทุกห้องน้ำก็จะเป็นสมาร์ทมิเรอร์หมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการแต่งคล้ายๆกันก็คือก็มีชาวเวอร์บ็อกซ์พร้อมเรนชาวเวอร์แล้วก็โถสุขภาพแล้วก็ซิงค์ล้างมือค่ะห้องนี้ดูครบแล้วเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะโอเคชั้น2แล้วนะครับอย่างแรกฝั่งนี้หน้าต่างรับวิวส่วนกลางน้ำพุแล้วเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบโซฟาเป็นจุดรวมของครอบครัวเพราะตรงนี้ก็จะมีอีก3ห้องนอนก็ห้องขวางนะพื้นที่ในนี้ใช่โซฟายังใหญ่นะเหมือนข้างล่างเลยข้างล่างแต่ข้างล่างใหญ่กว่าแต่ตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะใช่ตรงนี้เขาก็เตรียมไว้แล้วถ้าเราอยากจะใส่ทีวีเพิ่มเติมใช่ก็มีปักมาให้แล้วแต่ส่วนของตรงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นโครงการไหนเขามีเท่าไหร่เนาะนอกจากบ้านที่ราคาแพงๆก็คือจุดชงชาใช่ชงชาใช้เป็นไหม ไม่เป็นส่วนใหญ่จะนิยมมากสำหรับบ้านคนจีนอ่ะเนาะใช่สมัยนี้ก็ใช้กันได้ทุกคนแหละใช่อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งบอสที่นั่งรับแขกที่นั่งบอส ที่นั่งใหญ่กับ แล้วแต่เราจะเซตอัพยังไงครับข้างหลังเขาก็บิวอินเป็นแบบตู้เก็บของแล้วตู้โชว์ใช่สามารถดิสเพลย์ decorative item ได้เลยมีแสงข้างในด้วยนะตรงนี้ใช่ไฟซ่อนไฟซ่อนสวยทำให้มีมิติแล้วตรงนี้ก็สามารถออกไปตรงบัลคอนี่ได้บัลคอนี่ตรงนี้ใหญ่มากเราไปดูจากในห้อง master bedroom กันทางนี้โห master bedroom ใหญ่มากใหญ่มากคือได้มีโซฟากับโต๊ะ
ต๊ะกลางโต๊ะกลางในห้องนอนนะคะแล้วก็เตียงใหญ่เตียงขนาดใหญ่ขนาดเคียงไซส์เลยใหญ่กว่าเคียงไซส์มั้ยแล้วว่าใหญ่กว่าดูใหญ่กว่าเคียงไซส์เนาะใช่แบบซุปเปอร์เคียงไซส์เบดซุปเปอร์เคียงไซส์เฮดบอร์ดของเขาก็เป็นเบาะเป็นผ้ากำมะหยี่นุ่มๆนุ่มสวยมากเลยอ่ะสวยนะก็จะเป็นเบาะคนละแบบกับข้างล่างเนาะใช่อันนี้ก็สวยนะลายสวยมากของข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์เป็นเหมือนลายหินเนาะใช่แล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะก็อย่างที่ว่าโซฟาเขาใหญ่มากเลยแล้วก็มีโต๊ะกลางแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นที่วางทีวีกับที่เก็บของกับที่เก็บของแล้วก็ลำเบียงใหญ่เว่อร์เนี่ยใหญ่มากเว่อร์วังอลังการมากในระเบียงก็โซฟาพร้อมที่กันแดดกันฝนนะหลังคาเฮ้ยใหญ่กว่านี้อีกเหรอลำเบียงเข้ามาถึงตรงนี้เลยอ่ะคือเป็นตัว L แบบล้อมรอบใหญ่มากๆเลยอ่ะตรงเนี้ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะเราจะเอาอะไรมาไว้เพิ่มทำบาร์บีคิวได้เลยตรงนี้ทำบาร์บีคิวตรงนี้เสิร์ฟอาหารตรงนี้ใช่ใช่แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเห็นวิวอีกแล้ววิวของส่วนกลางแล้วก็นู่นวิวเขาด้วยครับเห็นวิวเขารอบๆกำลังอึ้งกับระเบียงเขาอยู่คือใหญ่เวอร์นี่ก็เห็นขาวรอบๆตรงนี้ตกแต่งสวยนะตกแต่งสวยวางหินอย่างนี้ใช่ครับแล้วเข้าไปดู walking closet กันใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งทำงานใช่ไหมใช่โต๊ะทำงานสวยจังเลยอ่ะสวยมากเขาวางหลายอย่างไว้ในห้องนอนแต่ว่าด้วยความที่ห้องนอนเขากว้างอ่ะเลยไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วของเยอะใช่แล้วก็แอร์ฝังใช่แอร์แบบฝังนะคะที่นี่ใช่ walk in closet อย่างแรกบอกโอ้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะการ view in ที่คล้ายๆกันซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ขอเป็นของผู้หญิงแล้วกันฝั่งนั้นของผู้ชายเอาแยกกันไปคนละฝั่งผู้ชายได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับมันมีฝั่งเอาแค่นี้พอคุณผู้ชายเอาแค่นี้พอที่เหลือของคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเสื้อผ้าเยอะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มาถึงห้องน้ำ master bathroom master bathroom พร้อม bathtub ใช่แล้วก็มีซิงของโตโต้เป็นซิงค์แบบเหมือนซิงค์แบบฝั่ง his and her มาให้แล้วนะคะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบาธทับแล้วห้องน้ำก็มีแบบวินโดว์มีกระจกมาให้ก็ได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็มาพร้อม shower box พร้อม rain shower shower box กับ rain shower และพิเศษตรงโถสุขภัณฑ์ของเขาเป็นของโตโต้แต่เป็นโถแบบอัตโนมัติเขาเฉพาะ master bathroom นะเราไปดูห้องนอนที่3ที่4กัน3ที่4ห้องนอนที่3ทุกห้องนอนมีระเบียงจริงๆเลยมีระเบียงแล้วก็มีวิวส่วนกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงแบบคิงไซส์มาให้นะคะก็เฮดบอร์ดก็จะคล้ายๆห้องข้างล่างก็เป็นเฮดบอร์ดแบบเบาะแล้วก็ปลายเตียงก็จะเป็นที่วางทีวีวางของได้นะคะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนแบบwalk in closet แต่ขนาดเล็กกว่าแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งมาให้นะคะครับ built in ตู้เสื้อผ้ากับที่เก็บของฝั่งนู้นนะพร้อมไฟซ่อนอีกแล้วใช่คือจริงๆแล้วอะคือการที่มีไฟซ่อนคือสะดวกสบายมากเลยนะใช่เราเวลาตอนคืนเรามองหยิบจับอะไรก็ง่ายใช่ใช่แล้วโอ้ห้องน้ำนี้เขามี bathtub ด้วยนี่เป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนที่3นะคะก็เหมือนเดิมสมาร์ทมิเรอร์แล้วก็ซิงค์ล้างมือของโต๊ะนะคะแล้วก็บาธทับพร้อมชาวเวอร์บ็อกซ์กับแอนชาวเวอร์ yes ครับ it's a must ต้องมี it's a must แล้วก็โถสุขภัณฑ์นะคะ it's a must เหมือนกันครับไม่มีไปไหนใช่แล้วก็มาถึงห้องนอนสุดท้ายอันนี้เหมือนเป็นห้องนอนพี่คนโตเลยเนาะใช่อันนี้กว้างขวางมากนะครับโอ้ก็เป็นเตียงคิงไซส์เหมือนกันแล้วก็เขาก็มีเฮดบอร์ดเป็นหนังเหมือนกันเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยระเบียงใหญ่ระเบียงใหญ่ตัว L คือแบบตรงนี้จะเห็นเป็นวิวสระว่ายน้ำฝั่งนี้แล้วก็วิวส่วนกลางเป็น L อีกแล้วใช่ก็จะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นี่ห้องเมื่อกี้นี่ก็ใหญ่มาก
ใหญ่อยู่แต่ห้องนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ห้องมาสเตอร์ใหญ่สุดใหญ่ทุกอย่างครับใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ที่วางทีวีกับที่เก็บของก็จะไม่เหมือนกันสักห้องเลยนะใช่เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของเขาแล้วก็ฝั่งนี้โต๊ะทำงานเขาสวยอะสวยงามมากออกแนวแบบสีเขียวๆหน่อยไหมใช่ที่เก็บของเยอะมากนี่คือเขาก็ใส่อัซเซอรี่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้วางอัซเซอรี่วางอะไรได้ใช้งานดีมากห้องนี้ห้องพี่คนโตพี่คนโตห้องมิกินี่ห้องน้องคนเล็กน้องคนเล็กแล้วก็มาดู walking closet กันก็เกือบจะใหญ่เท่า master bedroom เลยนะใช่ closet เกือบใหญ่เท่าเลยแล้วก็มีพื้นที่เก็บของเยอะแยะมากมายเลยเยอะมากนี่ก็พี่เป็นกระจกนะก็มองเห็นข้างในได้แล้วเขาก็เป็นไฟซ่อนข้างในก็เราก็ได้เห็นว่าเราจะหยิบอะไรจากข้างในแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่เลยใช่ใหญ่กว่าห้องนู้นอีกสวยนะแล้วก็ที่วางลิปสติก Oh my god Look display ลิปสติกให้เราแบบนี้สวยจริงนี่คนซาร่าคงจะชอบ ตรงนี้นะแล้วตรงนี้อ้าวตรงนี้มันมีเหมือนแบบว่าเก็บของเก็บอัซเซอรี่เก็บเบลท์อะไรอย่างเงี้ยพวกอัซเซอรี่เก็บตรงนี้ได้เลยใช่เยอะมากที่เก็บเสื้อผ้าเก็บของฝั่งนี้อีกเก็บเสื้อผ้าที่เราจะแขวนไว้ที่นี่เขาบิวอินจัดเต็มมากเลยจัดเต็มมากเราก็มาถึงห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้อาจจะไม่มีบาสทับแต่เขาก็มีทุกอย่างครบคือมีชาวเวอร์บ็อกซ์แล้วก็สมาร์ทมิเรอร์ทุกห้องน้ำเลยมีสมาร์ทมิเรอร์นะคะจะตกแต่งคล้ายๆกันหมดเลยห้องน้ำทีนี้เราก็ดูกันครบหมดแล้วเราไปสรุปกันแล้วเราก็มาอยู่ในส่วนของส่วนกลางชื่อว่าทีปาร์ตี้ใช่อยู่กลางหมู่บ้านเนาะใช่สามารถขับรถอ้อมได้หรือเดินได้มีที่เดินด้วยโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการใหญ่เลยโครงการแบบโครงทั้งโครงการนี้จะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ72ไร่แล้วใน72ไร่นี่ก็มีส่วนกลางอีกเกือบ10ไร่โหใหญ่มากนะครับซึ่งก็ยังเหลือส่วนกลางของตัวคลับเฮาส์ที่ยังไม่ได้สร้างนะคะก็ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับใครที่อยากจะมาอยู่อาศัยเพราะว่าด้วยทำเลที่นี่ที่อยู่ติดกับทางด่วนเดินทางสะดวกสบายแบบเว่อร์เลยใช่ถ้าเรามาจากกรุงเทพก็สะดวกเนาะแล้วก็ไปกรุงเทพไปพัทยาไปอุตภาระยองไปทางไหนด้วยครับสะดวกมากจริงๆสะดวกมากสะดวกมากเพราะด้วยความที่อยู่ติดทางด่วนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงเลยเราไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ครับได้ยินแต่เสียงน้ำพุบ้านก็จะล้อมรอบไปด้วยกระจกเขาก็จะเป็นแบบ tempered glass แล้วก็จะเป็นวัสดุที่หนาแล้วก็ soundproof ซึ่งเราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยตอนนี้เรายังได้ยินเสียงก่อสร้างอะไรนิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าพอเราอยู่ในบ้านเราไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินเลยครับซึ่งที่นี่ก็ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของในเรื่องนี้เพราะว่าก็เป็นโครงการที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใช่ส่วนกลางจัดเต็มที่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่งั้นเราไม่มา2รอบแล้วค่ะใช่แต่จะมารอบที่3ด้วยรอ VIP เสร็จอยู่นี่ใกล้แล้วใกล้แล้วประมาณ 2-3 เดือน3ชั้นเลยใช่ก็เป็นบ้าน88ล้านตัวไทย VIP รีวิวแบบจะสวยมากเห็นภูเขาเห็นไปถึงพัทยาด้วยครับใช่เพราะตรงนั้นเขามี3ชั้นแล้วเนาะใช่ก็จะเห็นตัวภูเขาฝั่งนั้นก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือไปเขาชิจันก็แป๊บเดียวใช่จะอยู่ใกล้สวนน้ำรามายานะโคลอมเบียอะควาเวิร์สแล้วก็ไอตัวโครงการไอคอนสยามก็จะอยู่แค่ตรงนี้เองคือออกไปไม่กี่กิโลคือใกล้มากเลยแล้วก็ยาร์ดคลับของมาสเตอร์ด้วยนี่ใช่โอเชียนมารีน่าแล้วก็ได้เกินไปครบกันหมดแล้วเนาะใช่โอเคงั้นเราก็เหมือนเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอพิโซดใหม่ๆแล้วก็เอพิโซดหน้าเราไปไหนก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วอย่าลืมติดต่อเราด้วยนะครับถ้าสนใจโครงการนี้เราจัดให้เต็มที่เลยแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษนี่เรามีให้แน่นอนกับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ทีมดีๆอย่างเราดูแลได้ดูแลตลอดครับโอเคงั้นเราขอลากันไปก่อนเนาะครับจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย